หมูสมภพเปิดใจครั้งแรกเรื่องภรรยาพร้อมสาเหตุไม่เปิดตัวอาหมูสมภพเปิดใจครั้งแรกเรื่องภรรยาพร้อมเผยชัดเส้นทางความรัก55ปีที่ไม่เคยเปิดตัวออกสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์นักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถอาหมูสมภพที่วันนี้จะมาเปิดใจเคลียร์ข่าวลือเสียชีวิตแล้วพร้อมเผยเส้นทางความรักกับภรรยากว่า55ปีที่ไม่เคยเปิดตัวออกสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีข่าวว่าอาหมูเสียชีวิตแล้วอาหมูงงมากๆเลยตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อนได้ข่าวมายังไงไม่รู้โทรมาบอกว่ามีข่าวลือว่าเราตายแล้วก็บอกไปว่าน่าจะจำคนผิดมากกว่าหนังด้วยละครด้วยเขาบอกเกือบเป็นตำรวจและเกือบเป็นนักฟุตบอลทีมชาติด้วยอาหมูช่วงนั้นพอเรียนจบผมเล่นกีฬาฟุตบอลมาตลอดบังเอิญไปเจอหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ประวิตรท่านเป็นผู้การทางหลวงอยู่ท่านให้คนมาติดต่อมาเล่นสุดท้ายที่มาเล่นกับท่านได้ถ้วยก็ราชประชานุเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วช่วงหลังไปประสบอุบัติเหตุไปกับเพื่อนโดนรถเมย์ชนขาหักกระเด็นข้ามไปฝั่งโน่นถ้าเป็นสมัยนี้ตายไปแล้วรถเยอะสมัยนั้นรถน้อยอยู่คนมาช่วยไปโรงพยาบาลตำรวจแสดงว่าอนาคตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันหยุดตอนที่รถเมย์ชนอาหมูอีกครั้งพอหายแล้วมาบาดเจ็บในสนามพอรักษาหายเล่นแล้วไม่เหมือนเดิมบังเอิญไปเจอท่านมุ้ยตอนนั้นที่ชายเป็นช่างกล้องอยู่กับท่านแล้วท่านไปงานบวชบอกว่าไปเล่นหนังกันไหมผมก็เดยเดยเพราะตั้งเป้าอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วจะเป็นตำรวจหลังจากนั้น3เดือนที่ชายศึกบอกว่าไปพบท่านหลังจากนั้นก็เริ่มงานนี่มาตลอดอาหมูมีภรรยาใช่ไหมอาหมูมีครับแล้วมีก่อนที่จะเข้าวงการ1ปีเจอผู้หญิงคนนี้เจอด้วยความบังเอิญไม่ได้เป็นคนรูปร่างสวยเท่าไหร่ผมเห็นเขาเป็นคนทำงานเขาดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องแสดงว่าคนนี้เป็นคนกตัญญูตอนเข้าไปคุยเขาคุยด้วยเลยไหมอาหมูคุยด้วยเขาทำงานบริษัทเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เขาคงคุยเก่งอยู่แล้วเราก็เขินเขินหน่อยแต่พอเจอกันบ่อยๆก็เลยคุยกันรู้เรื่องสมัยก่อนเขาไม่เปิดตัวแฟนอาหมูอาจจะมีส่วนนะแล้วอาจจะเป็นนิสัยของเขาด้วยผมเคยพาไปกองถ่ายนะเขาไปนั่งแล้วไม่มีความสุขเราต้องรอนานแล้วยังไม่รู้เวลาเลยว่าจะได้กลับเมื่อไหร่เขากลับมาคิดแล้วคุยกันที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่างคนต่างทำงานแต่เขาสนับสนุนนะคอยเป็นกำลังใจให้คอยช่วยเหลือตลอดเวลาผมอาจจะโชคดีตรงที่เขาเข้าใจแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายแล้วเราทำงานไม่สะดวกถ้าภรรยาไม่อยากเปิดตัวลึกๆตอนนั้นอาหมูอยากเปิดไหมอาหมูถ้าเขามาถามโดยเจอกันตรงๆผมก็เปิดทีนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวเรื่องสื่อเรื่องอะไรเลยไม่ค่อยได้เจอกันสมัยก่อนศิลปินดารามันเปิดตัวความรักรักแม่ได้อาเชื่อไหมอาหมูที่รู้มาหนึ่งเจ้าของหนังที่เขาสร้างมาเขาก็ต้องการให้พระเอกนางเอกของเขาสดพอเปิดตัวมีภรรยาแล้วค่านิยมมันอาจจะน้อยลงไปกลายเป็นทุกคนตาเองปิดบังอาทำไมแค่รูปถึงดูไม่ได้อาหมูเขาบอกว่าอย่าให้เขาเข้ามายุ่งเลยเขาพูดกับผมเองไม่ใช่ผมกันนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาไม่อยากให้บางครั้งมีนักข่าวหรือมีอะไรไปขอสัมภาษณ์ที่บ้านอยากจะบอกอะไรกับภรรยาอาหมูก็รับทราบไว้ว่าทำตามที่ขอร้องไว้แล้วนะมันเกินที่จะบอกรักแล้วสมัยนี้มันอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อปี64เกิดอะไรขึ้นกับภรรยาอาหมูปลายปี64มีอยู่วันหนึ่งผมต้องไปถ่ายละครเรื่องเมียหลวงตอน 4:00 ได้ยินเสียงเปิดประตูออกไปเข้าห้องน้ำพอ 7:00 เช้าเขาต้องตื่นทุกวันก็ไปปลุกเขาบอกลุกไม่ไหวข้างซ้ายไม่มีแรงอยากเข้าห้องน้ำพอดีที่บ้านมีเก้าอี้ที่มีล้ออยู่ก็เอาไปเทียบเตียงแล้วค่อยพาไปเข้าห้องน้ำแต่ทุลักทุเลมากเพราะอยู่กันแค่สองคนลูกจะมาเฉพาะวันอาทิตย์เลยตัดสินใจโทรบอกคนที่เคยมาดูแลรับส่งอาหารแล้วพอถึงเวลาผมก็ไปทำงานเขาจัดการเสร็จเอารถมารุ่งขึ้นไปโรงพยาบาลหมอว่ายังไงอาหมูทีแรกหมอไม่บอกว่าเส้นโลหิตปริให้อยู่โรงพยาบาล5 วันหมอบอกว่าออกไปแล้วใครดูแลพอดีน้องสาวเขาเคยเป็นพยาบาลก็ไปอยู่บ้านเขาประมาณเดือนครึ่งแล้วไปหาหมอใหม่หมอสารภาพให้ฟังว่าจริงๆแล้วเส้นโลหิตในสมองมันแตกข้างขวามันลงไปข้างซ้ายถ้าข้างซ้ายมันลงไปข้างขวามันควบคุมอยู่ตรงนี้คือมันเพิ่งแตกวันที่เป็นนั้นแหละแต่ว่ามันปริมาตรตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้แล้วถามว่าเขาล้มเขาอะไรไหมเขาก็นึกไม่ออกจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอาการของคนที่จะเป็นอัมพฤกษ์แต่เขาไม่เป็นผมกลับมาตอนที่เขาไปอยู่บ้านน้องสาวมานั่งคิดเผื่อเขาต้องนอนติดเตียงแล้วเราจะทำยังไงเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้จ้างคนที่มาดูแลเรื่องแพงเราพอไหวอยู่แต่ที่เขาจะดูแลเราไม่ไว้ใจตอนนี้อาการเป็นยังไงมีผลข้างเคียงอะไรไหมอาหมูปกติเป็นสวคนสูงวัยปากยังไวเหมือนเดิมก็พูดกับเขาอยู่ทุกวันดีใจด้วย
ถ้าเกิดภัยได้เงินหรือถูกลอตเตอรี่หรือได้เงินที่เป็นโชคผมก็ยังไม่ดีใจเท่าได้ชีวิตเขามาตอนนี้เย็นๆกับข้าวมาส่งเขาขอไปอุ่นกับข้าวไปทำเองอะไรเองก็ช่วยกันดูแลตอนนี้มันข้ามความรักมาแล้วมันอยู่กันด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจอาหมูมีลูกสองคนคนโตคือผู้หญิงคนเล็กคือผู้ชายคนเล็กประสบอุบัติเหตุตอนนั้นกี่ปีมาแล้วอาหมูเท่ากับตอนนี้ก็5ปีแล้วเขาประสบอุบัติเหตุเดือนธันวาคม60เขาเรียนจบแล้วเขาสอบสถาปนิกได้แล้วไปทำงานช่วงหลังเขาย้ายที่ทำงานไปอยู่ตึกดุสิตธานีทำมา3ปีก็ให้รถเขาตั้งแต่เขาเรียนหนังสือออกจากบ้านเช้าแต่ก็ไปสายกว่าจะหาที่จอดกว่าจะอะไรเขาก็ขอมอเตอร์ไซค์มาเป็นปีผมไม่ยอมให้เพราะเราเห็นมอเตอร์ไซค์มีแต่อุบัติเหตุแม่ก็บอกว่าลูกต้องไปทำงานก็ต้องระวังแล้วกันแม่เขาก็ไปออกให้ใช้มา3ปีวันนั้นเขาจะไปทำประกันสังคมใหม่เขาไม่ต้องไปทำงานออกไปหาเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆพอ5โมงเย็นมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาบอกลูกชายชื่อช้างบอกว่าประสบอุบัติเหตุเราก็รีบแต่งตัวออกไปแต่ยังไม่ทันออกรถเลยมูลนิธิโทรมาไม่ต้องไปที่เกิดเหตุแล้วนะไปที่สน.แล้วกันพอบอกไปสน.ผมใจหายวูบเลยเพราะต้องเสียชีวิตแน่เพราะถ้ายังไม่เสียชีวิตเขาต้องพาไปโรงพยาบาลไปถึงเสียชีวิตแล้วคนจากมูลนิธิบอกลูกพ่อไม่ผิดมอเตอร์ไซค์มาทางตรงรถปิกอัพเลี้ยวเข้าซอยผมไม่อยากบอกใครเลยถ้าเกิดบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุทุกคนก็บอกว่ามันซิ่งตั้งแต่วันนั้นถึง3เดือนผมพูดไม่ได้พูดไปแล้วมันตันที่คอก็ต้องรีบทำเพราะเดี๋ยวมันจะมาชนวันที่5ธันวาคมบอกที่วัดสวดวันละ2รอบวันที่4ไปลอยอังคารวันที่3เผาคุณภรรยาว่ายังไงอาหมูเขาพูดไม่ได้หนักกว่าผมอีกแล้วที่เขาเสียใจมากๆคือเขาตกลงกันไว้แล้วลูกเขาได้ย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์แล้วเขาคุยว่าเขาจะเอาแม่ไปด้วยเขามาถามว่าพ่ออยู่ได้ไหมไม่มีปัญหาหรอกวันที่เผาเขาผมพูดคนสุดท้ายผมพูดไม่จบมันพูดไม่ได้ติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama